รายการนะครับในชั่วโมงที่2นะครับครับเรื่องราวดีๆยังมีอยู่เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับนี่ก็ส่งกันมามากมายหลากหลายท่านแล้วนะครับครับดูในรายการไม่เสียสตังค์ดูนอกรายการเสียสตังค์นะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าดูโหราศาสตร์ตรงนี้เนี่ยนะเสียเท่าไหร่อาจารย์พูดคิดกี่ตังค์บอกตรงไปเลยอันนี้1,000 บาทครับ1,000นะครับ1,000 บาทอันนี้อาจารย์พูดนี่ก็คือก็อยู่ในรายการของคุณหลีดนะต้องบอกนะคุณหลีดเนี่ยอร่อยเลิศมากนะอร่อยเลิศมากนะครับก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้จองคิวได้เลยนะครับหรือเปิดเน็ตก็อาจารย์ผู้โฆษศาสตร์นะครับก็จะเจออยู่แล้วนะครับก็ในเรื่องราวของโหราศาสตร์ตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยมาดูกันให้ท่านผู้ชมเนี่ยในรายการเนี่ยจะเป็นเรียกว่าพิเศษนะสนใจเรื่องราวนะชะตาชีวิตของตัวเองนะครับใส่ใจหน่อยนึงต้องบอกนี้ใส่ใจหน่อยนึงนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่แบบงมงายหรือว่าเกินกว่าเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นนะครับไม่เจอกับตัวก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับส่ง SMS นะครับ4642828ขอชื่อวันเดือนปีเวลามาครบเลยเดี๋ยวอาจารย์พูดเนี่ยดูดวงชะตาตรงนี้เสร็จผมก็ดูเรื่องของวัตถุมงคลที่จะใส่ติดตัวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่มั่วนะครับให้ดูเลยว่าของผมเนี่ยมันเป็นระบบโปรแกรมของผมเองนะลิขสิทธิ์ด้วยเนี่ยอย่างงี้นะเนี่ยให้ดูเนี่ยจำพูดเห็นมั้ยฮะเพราะว่าอะไรแล้วก็เฮ้ยนั่งเทียนผมไม่ใช่เหมือนใครบางหลายๆคนนะมานั่งเทียนบอกวัตถุมงคลหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้มันมีที่มาที่ไปได้มั้ยเห็นมั้ยมีวันอาทิตย์ธาตุน้ําชั่วอะไรเงี้ยนะครับผมทําไว้แล้วแล้วจะไม่เปลี่ยนคําทํานายเลยครับคือบางคนเนี่ยก็บอกจําพูดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่ดูโหราศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่จะผ่านทางไหนก็แล้วแต่มันมีทั้งจริงทั้งไม่จริงทั้งมั่วทั้งนั่งจับยามนั่งเทียมนั่งฟังเทนฟังเซนของเขาอ่ะครับแล้วมาทำนายรายการนี้ไม่เอาอ่ะเอาตรงๆชัดๆอย่างนี้นะว่าเรามีการผมมาเขียนไปแล้วชัดเจนตรงนี้ว่าเมื่อไหร่อะไรใครยังไงแบบไหนอะไรเกิดวันอะไรปีอะไรผมมีเขียนไว้หมดแล้วเนี่ยอาจารย์ผู้ก็เห็นอยู่นะครับว่าคนนี้เป็นจะต้องมีลักษณะนิสัยอย่างไรในการทำนายดวงชะตาผมเราจะทำนะจะบอกคุณก่อนว่าคุณเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรเอาพื้นๆก่อนนะไม่เอาหลักๆเจาะไปว่าเจอไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ต้องเอาแค่วันปีตรงเนี้ยผมก็ดูแล้วเอ๊ะดวงลักษณะนิสัยของคุณเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับถ้าคุณลักษณะนิสัยเป็นอย่างนี้แล้วมีความถูกต้องแม่นยำประมาณสัก 70% สมมุตินะเอาแค่นี้นะเพราะว่ามันแค่วันกับปีมันความละเอียดไม่ได้เยอะตรงมั้ยเข้าสัก 60-70% นี่นะพอเราทำนายปุ๊บเนี่ยดูจากเวลาด้วยแล้วเนี่ยมันจะมีความแม่นยำมากกว่านั้นอีกเพราะนั้นเนี่ยเอาไปใช้งานแล้วได้ผลนะอันนี้บอกก่อนนะผม2คนตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเป็นเนวิเกเตอร์โหราศาสตร์นะครับแล้วก็มีโทรมาแล้วแหมไวแล้วกันนะคนนี้ไม่ช้าเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับคุณรัตดาค่ะคุณรัตดาอยู่จังหวัดอะไรอยู่เชียงใหม่ค่ะอยู่เชียงใหม่เลยนะครับรับชมผ่านทางไหนเนี่ยช่อง8ค่ะช่อง8เลยเหรออันนี้ดูผ่านอะไรเอ่ยผ่านมือถือใช่ไหมฮะค่ะครับผมอ้าวคุณรัตดาเกิดวันอะไรปีอะไรเกิดวันพุธค่ะครับกลางวันกลางคืนครับกลางเช้าค่ะพุธเช้านะฮะค่ะเช้าคุณเป็นชื่อเล่นไหมครับพิรัตดาพิรัตดาพิรัตดายังอยู่อาจารย์นะอ้าวเกิดวันที่เท่าไหร่ครับผมวันที่4พฤษภาค่ะ4พฤษภาคมครับพ.ศ.ครับ2503ค่ะ2503เวลาครับเวลาเกิดประมาณตีสี่อะค่ะประมาณตีสี่นี่ประมาณนี่ประมาณเองไหมหรือว่าพ่อแม่ประมาณให้หรือคุณหมอพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ประมาณให้โอเคพ่อแม่ประมาณให้ปีชวดใช่ไหมฮะค่ะแล้วเกิดเดือนอะไรนะเดือนพฤษภาพฤษภาโอเคอยู่ในปีชวดเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆคนเนี่ยสับสนเรื่องเดือนเยอะนะฮะอธิบายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดวันพุธกลางคืนปีชวดนะครับแต่ว่าถ้าปลูกดวงเนี่ยเป็นวันอังคารเป็นวันอังคารใช่ไหมวันอังคารใช่ฮะต้องเป็นวันอังคารเขาเป็นกลางคืนใช่ไหมครับตอนเช้าวันพุธอะค่ะอาจารย์เข้าใจแต่ว่าในหลักของวันที่นะคุณถ้าวันที่4พฤษภาคมเนี่ยในหลักของ
วันที่หลังจากปี2475คุณจะเป็นคนวันพุธอยู่แล้วแต่ถ้าดูดวงหรือไหว้พระประจำวันเกิดโหราศาสตร์ไทยจะตัดถอยหลังไปกลายเป็นวันอังคารครับตามวันเวลานะค่ะถ้าคุณเกิดเที่ยงคืนคุณก็เป็นคนวันพุธอันนั้นเป็นเรื่องของบัตรประชาชนคุณนึกออกไหมแต่ถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์คุณเกิดตีสี่ยังเกิดไม่ถึง6โมงเช้าเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงถึงจะเป็นวันพุธอ่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปไหว้พระประจำวันเกิดต้องเป็นคนวันอังคารแต่ไปอําเภอไปสุติบัตรอย่างเงี้ยบัตรประชาชนต้องเป็นวันพุธเข้าใจตามนี้ค่ะนะครับผมพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าไงนะฮะเอาแค่2อย่างอังคารทวดนะครับเป็นน้ำด้วยอังคารเป็นลมนะเขาบอกว่าเรานั้นเป็นคนที่บางทีเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่แน่ไม่นอนอะไรเท่าไหร่นะนะครับเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้นะครับแต่จะไม่จะทำอะไรแล้วเนี่ยนะในชีวิตเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรมาแบบง่ายๆบางทีขอแบบจะหยิบเนี่ยปุ๊บงานตรงนี้จะทำนะแหมมันน่าจะได้แล้วง่ายๆแต่มันก็ยังมีอุปสรรคมาขวางให้เราอีกนะแต่มันก็หยิบได้แต่มันได้มาแบบไม่หมูไม่ใช่ยื่นหมูยื่นแมวแล้วได้ยื่นหมูแล้วบางทีต้องใส่ของแถมไปอีกถึงจะได้มาชีวิตของคุณเป็นอย่างนี้ใช่ไหมค่ะค่ะใช่ค่ะถ้าใช่อย่างเงี้ยดูยังไงก็แม่นแล้วอังคารช่วงเขาเหนื่อยนะครับถ้ามุมในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะครับถ้าคุณรัตดานะฮะพี่รัตดาเนี่ยราศีเดิมคือราศีเมษนะแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดเนี่ยพี่รัตดาจะกลายเป็นคนลัคนาราศีมีนจำไว้นะต่อไปนี้เวลาอ่านนิสสารทั่วไปเนี่ยต้องดูลัคนาราศีมีนเป็นที่ตั้งนะพี่รัตดาไม่อ่านราศีเมษละ วันเดือนปีเกิดเรียกว่าราศีเมษแต่ถ้าวันเดือนปีและเวลาเกิดเรียกว่าลัคนาราศีมีนอันนี้จำไว้นะซึ่งในพื้นฐานดวงเนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีมีนเนี่ยก็จะมีดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีนะเป็นคนไฟนะพัฒน์ธรรมนะชอบในเรื่องเกี่ยวข้องกับธรรมะชอบในเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นอย่างนั้นไหมค่ะค่ะค่ะแต่ในพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยพี่รัตดาเนี่ยหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันมีดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับความขยันความตั้งใจกุมจุดเกิดจึงมีจิตวิญญาณนะอารมณ์แบบชีวิตต้องเหนื่อยลำเค็ญไหมจะใช่ว่าคำลำเค็ญก็ไม่ได้มันจะหนักไปไหมมันเหมือนกับผู้ชายอ่ะที่ต้องต่อสู้เลี้ยงดูครอบครัวอารมณ์ประมาณนั้นน่ะพี่รัตดาแทนที่คนอื่นจะเป็นเซ็นเตอร์ให้เรากลับกลายเป็นเซ็นเตอร์ให้กับคนภายในบ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะพี่รัตดาค่ะมันเลยต้องเจอแบบหยาดเหงื่อแรงกายพอสมควรนะฮะตรงเนี้ยพี่รัตดาใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้พี่รัตดาอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษอ่ะสักหนึ่งข้อหน้าที่การงานแล้วก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่รัตดาเพิ่งเต็ม55ค่ะ55ปี1เดือนณขนาดนี้นะฮะจริงๆเนี่ยจะถามเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานว่าอย่างไรพี่รัตดาหน้าที่การงานจะเป็นไงบ้างคะตอนที่ทำอยู่ขนาดนี้ค่ะจะดีไม่ดีชีวิตต่อไปภาคหน้าจะเป็นยังไงบ้างคะโอเคในพื้นฐานดวงของพี่รัตดาเนี่ยพอเราผูกดวงเป็นลัคนาราศีมีนนะหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันก็จะมีดาวเกี่ยวกับการงานเนี่ยเขาเรียกดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตราธิบดีพฤหัสบดีเนี่ยในหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันแปลว่าความมั่นคงก็ได้นะเกษตรว่ามั่นคงไม่ใช่ให้ไปทำเกษตรนะแต่จริงๆก็ทำก็ได้นะก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่าดวงพิรดาเนี่ยมันมีดาวเสาร์กับดาวพฤษฎีอยู่พบการงานเสาร์แปลว่าเกษตรกรรมอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ดีกับตัวเราถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือเกษตรกรรมถ้าสมัยนี้เนี่ยแปลว่าในหน้าค้าขายที่ดินก็ดีนะทำงานในเรื่องเกี่ยวข้องกับการแปรรูปในเรื่องเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรกรรมก็ดีอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองพื้นฐานหัสบดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นงานตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานเรียนรู้เมื่อสิ่งบางอย่างเนี่ยมันแปลว่าเรียนจบอะไรก็ทำงานอย่างนั้นแล้วดีแต่เมื่อสิ่งบางอย่างเนี่ยด้วยวิถีชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าใช้ภาวะของสกิลความสามารถของตัวเองเนี่ยนะเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างต้องเรียนนะเขาเรียกว่าไปใช้ประสบการณ์ชีวิตเนี่ยในการเรียนรู้นะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราก็ได้ครับนะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ในปัจจุบันความเป็นจริงพิรัตดาทำแม่บ้านค่ะรับจ้างรับจ้างเป็นแม่บ้านจริงๆเนี่ยในองค์ประกอบตอนนี้คิดที่อยากจะทำอะไรเพิ่มไหมก็คิดอยู่ค่ะอาจารย์แนะนำนะลองไปคิดในเรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้มันมีการขายสินค้าครับนะถ้าเป็นสินค้าในเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปนอกจากที่จะเป็นแม่บ้านแล้วนะพี่รัตดาต้องมองในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าแปรรูปเช่นสินค้าทางการเกษตรนะ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพวกนี้เป็นพื้นฐานดวงที่ดีกับพี่รัตดานะครับตามพื้นฐานดวงชะตาชีวิตส่วนที่2เรามีดาวพื้นรหัสบดีอยู่ในภพการงานอีกอย่างนึงนะไปเรียนหมอดูหน่อยดีนะแพทย์แผนไทยนี่ดีที่พูดตรงๆการันตีเลยอันนี้มีความคิดบ้างไหมไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยพี่รัตดาก็คิดอยู่เหมือนกันนะก็คิดแล้วต้องทำด้วยไม่ได้คิดแล้วต้องทำด้วยคือสิ่งที่ยากที่สุดนะคือพื้นฐานดวงอ่ะพื้นรหัสบดีเนี่ยในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเนี่ยมันเป็นเกษตรนะแปลว่ามั่นคงพื้นรหัสบดีหมอยาการรักษาโรคนะหรือสุขภาพร่างกายหรือในเรื่องเกี่ยวข้องกับปรัชญาของโหราศาสตร์หรือสิ่งเก่าๆสิ่งของโบราณถ้าเป็นผู้ชายผมแนะนำไปนะไปปรึกษาพี่วิทย์แล้วนะในเรื่องของกับการให้เช่าพักเครื่องการดูพักเครื่องไปแล้วนะแต่เป็นผู้หญิงต้องดูต้องเหมาะในเรื่องเกี่ยวข้องโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นลองไปศึกษาดูผมว่าเป็นมุมที่ดีเขาก็ชอบนะเขาก็ชอบอยู่นะครับก็แนะนำงี้พี่รดาก็ลองดูอาชีพเสริมนะอาจจะเป็นโหราศาสตร์ก็ได้นวดแผนไทยก็ได้เกี่ยวกับของที่มันเป็นของไทยๆอ่ะนะครับของไทยๆเนี่ยหรือจะเป็นขายคนชวนเหมือนกันนะคะแบบลองดูจะเป็นขายตรงแบบพวกผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่ก็เยอะแยะนะเดี๋ยวนี้นะคุณพี่รดาสามารถจะทำได้นะครับแล้วถ้าช่วงนี้ถามจริงๆแล้วตั้งแต่54มาจนถึงอายุ57เนี่ยเป็นช่วงที่ตอนนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าครับตัวเองเราเกิดอังคารใช่ไหมตอนนี้ดาวชะตาชีวิตของเราเนี่ยไปสถิตอยู่ที่ดาวพฤหัสแล้วนะครับแล้วตอนนี้มีดาวพุธมาแทรกด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นมุมที่ดีจะดีจนถึงอายุ58นะครับพอพ้นถึง58ปุ๊บต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังมากช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะพี่ระดายังไม่ถึงใกล้ๆวันเกิดเนี่ยนะพฤษภาใช่ไหมค่ะทำบุญนะแนะนำเลยลองตักบาตรทำบุญพระ19รูปแหมดูแล้วหนักว่ะใส่บาตรพระ19รูปเลยครับนะ19รูปขอมีอาหารคาวหวานนะฮะอาหารข้าวสวยอาหารคาวน้ำดื่มแค่นี้3อย่างแล้วก็มีพระเงินพระทองอ่ะที่ร้านสังฆทานชั้นนำทั่วไปเขามีขายอยู่นะพระเงินพระทองนะครับใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็พอใส่บาตรพระตอนเช้าแล้ว19รูปแล้วเนี่ยนะให้เอาทองคำเปลวไปอธิษฐานแล้วก็ไปปิดที่องค์พระประธานในพระโบสถ์หรือในพระวิหารก็ได้ครับอธิษฐานนะวันเกิดนะอธิษฐานแล้วไปปิดลองดูทำตรงเนี้ยนะครับแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับเทพเทวดานะครับโดยเฉพาะพระฤหัสนะครับซึ่งเป็นดาวประจำตัวของตัวของคุณด้วยซึ่งเดี๋ยวดาวจะย้ายราศีแล้วนะใช่ใช่ใช่รีบไปขอเลยไปขอตรงนี้นะครับแล้วลองดูว่าความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไหมส่วนเรื่องงานการเนี่ยตรงนี้ถ้าคุณคิดแล้วคุณต้องทำไม่ทำแล้วมันจะไม่เกิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะต่างตรงนี้แหละแล้วลองดูเถอะถ้ามันเราทำแล้วมันไม่ชอบเราก็ไม่ทำแต่ถ้าทำแล้วมันชอบมันไปได้ก็ทำนะครับเอาตามความเป็นจริงของชีวิตของเรานะครับไม่ต้องไปเครียดอะไรกับมันมากตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแม่บ้านส่วนใหญ่แล้วเวลาผมดูเนี่ยอาจารย์ผู้ครับผมบอกว่าผลที่เกิดขึ้นในชะตาชีวิตมันน้อยมากครับมันแทบไม่เกิดเพราะว่าคุณไม่ได้ออกไปลุยงานอะไรข้างนอกนะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับชัดเจนดีส่วนพระวัตถุมงคลที่นำติดตัวขอแนะนำว่าขอให้หาเป็นพระปางนาคปกครับนะครับใส่ติดตัวจะดีที่สุดเลยพระปางนาคปกนาคปกนาคปกนี่แหละลองหาดูที่บ้านของคุณนะไม่ต้องไปหาที่ไหนหาที่หิ้งพระบ้านเราเนี่ยแหละองค์เล็กๆนะใส่ติดตัวไว้ครับนะครับเอาไปพลิกชะตาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับพี่รดาครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับเนี่ยดูชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับเป๊ะเลยแล้วก็สอดแทรกในเรื่องความรู้ของโหราศาสตร์เนี่ยให้กันไปด้วยนะครับผมนะสอบถามเรื่องดวงชะตาโทรสอบถามเข้ามานะฮะเบอร์อยู่ข้างหน้าแล้วที่อเมริกานะ18009694545แล้วก็ที่เมืองไทยนะ029423319อันนี้มาดูผ่านทาง SMS บ้างนะสั้นๆเลยชัดๆเลยนะครับเกิด27กันยานะปี33 8:13 นเรื่องงานทรายค่ะนะเรื่องงานทรายใช่ไหมเขาดูทรายขายนะไม่ใช่การที่เป็นกันยา25 33ปี33นะปี33นะครับเวลาก็กดกันหน้าดูเลย 8:13 ปี33นี่ปีมะเมียนะครับวันที่27กันยาตรงกับวันอะไรเอ่ยนะ27กันยาเดี๋ยวขี่แป๊บหนึ่งนะโอเคครับเพราะว่าวันต้องเทียบนะราศีนะฮะเกิดวันพฤหัสบดีนะครับโอเคเกิดวันพฤหัสบดีเขาถามเรื่องราศีกันการงานการงานแต่ก่อนจะดูเรื่องการงานเนี่ยเราดูลักษณะนิสัยของเขาก่อนดีกว่านะครับเกิดพฤหัสนะครับราปีมะเมียเกิดพฤหัสปีมะเมียเขาบอกว่าเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเรียกว่าเป็นคนแบบพอมีพอได้นะไม่ค่อยชอบที่จะเดินทางโยกย้ายตำแหน่งแห่งที่เท่าไหร่นักนะครับเป็นคนที่
มีอำนาจวาสนาดีทีเดียวนะครับที่ว่าใช้ได้นะอยู่ระดับดีนะครับเป็นที่ยกย่องของคนในสังคมอันนี้พื้นพอละถ้าคุณเป็นคนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณดูต่อตรงนี้ปุ๊บแล้วฟังต่อไปใช้เนี่ยได้ผลเลยทีเดียวอ่ะคนนี้เป็นยังไงบ้างพอเราปลุกดวงนะครับก็จะกลายเป็นคนลัคนาราศีกันนะลัคนาราศีกันเนี่ยจะมีดาวประจำตัวเขาเรียกดาวพระพุธเป็นดาวประจำตัวดูของคุณแนนในภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกว่าตนุวินาศตนุคือตัวตนวินาศชื่อมันอาจจะฟังไม่เพาะสักเท่าไหร่นะแต่วินาศแปลว่าเก็บเนื้อเก็บตัวก็ได้นะหรือมีโรคส่วนตัวค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะสูงจริงๆเนี่ยคนที่เกิดราศีกันเนี่ยถ้าดาวพุธไม่เสียนะครับมันแปลว่าช่างพูดช่างเจรจาเนี่ยเอาไปใช้ได้แต่พอมันเป็นวินาศปุ๊บเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เก็บคำพูดไม่ใช่แบบพูดแบบเลอะเทอะไร้สาระคราวนี้ไอการพูดเนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วว่าการพูดเนี่ยมันมีสองข้างมันเป็นพูดให้ดีกับพูดให้เสียในเมื่อตนุวินาศพูดจามันส่วนใหญ่มันทำให้เราเสียเพราะนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนลักษณะนิสัยตัวเองใหม่ซึ่งผมเชื่อผมรู้มันเป็นสิ่งที่ยากขัดกับชีวิตของตัวเราเองมากเลยใช่ครับถ้าพูดในสิ่งที่ดีคุณเลิกด่าเขาได้ไหมคุณเลิกแช่งเขาได้เปล่ามันยากแต่ถ้าคุณทำได้ชีวิตคุณก็เปลี่ยนเหมือนกันนะแล้วตัวของตัวเองอย่างที่บอกไว้เขาเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วนะครับแต่เป็นคนที่มีอำนาจวาสนาดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอยู่เกณฑ์ดีนะครับถ้าบอกว่าเป็นสุภาพสตรีเขาบอกว่ามีความสวยเป็นเลิศเป็นรูปทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ถึงจะประสบความสำเร็จนะครับคราวนี้ก็ถามในเรื่องของการงานการงานนะไปช่วงนี้ดีไหมช่วงนี้นะครับพอเราปลุกดวงปึ้งนะดาวเกี่ยวกับการงานของคนราศีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดาวพุธเหมือนกันครับผมนะฮะโหราศาสตร์ไทยครับมีคำนิยามว่าเจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธดาวพุธจึงเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับประสานงานติดต่อการเจรจาภาทีนะฮะครับแต่ว่าพอดาวการงานของคุณเนี่ยเป็นวินาศกับดวงก็แปลว่าพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยเหมาะในเรื่องเกี่ยวกับการประสานงานเนี่ยแบบลับๆไม่เปิดเผยถ้าบางคนเนี่ยเหมาะในเรื่องเกี่ยวข้องกับเหมือนกับฝ่ายจัดซื้อครับชีวิตนะอยู่ฝ่ายจัดซื้อนะวางแผนการลบจริงๆดาวพูดว่าดาวครีเอทก็ได้ความคิดก็ได้บางสิ่งบางอย่างบางคนเนี่ยถ้าเราอยู่วงการบันเทิงเนี่ยนะเราเป็นนักแสดงไม่เวิร์กหรอกเราต้องเป็นวินาศเพราะว่าเป็นผู้กำกับอยู่เบื้องหลังคอยคอนโทรลดูแลฉากดูแลนักแสดงอะไรแบบเนี้ยคือดวงของคุณเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีตรงจุดนี้นะครับครับผมแต่หลักของพื้นฐานดวงเนี่ยตอนนี้เนี่ยดาวเกี่ยวกับงานของคุณนะฮะยังมีตำแหน่งเขาเรียกว่าจ่าเอกับคู่ศัตรูอยู่จุกจิกไม่สบายใจอึดอัดอย่างนี้เป็นต้นดวงจะเริ่มเปิดฟ้าจะเริ่มเปิดหลังจากเข้าช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปตรงนี้อาจารย์การันตีว่าดวงคุณจะดีหลังจากกรกฎาคมนะและอย่าลืมดวงดีก็จริงแต่ราหูเนี่ยมันก็ยังมันทับอยู่ใช่เหมือนกับหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคุณเกิดมาเนี่ยในราศีกันเนี่ยคุณจะมีดาวที่อยู่ที่ราศีกันตอนที่คุณเกิดมาเขาเรียกดาวพระอาทิตย์นะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีคำนิยามว่ายศศักดิ์อัครฐานให้ไทยพระอาทิตย์ตอนนี้ไอ้ดาวราหูเนี่ยมันโคจรอยู่ที่บ้านราศีกันด้วยตอนนี้ราหูเลยจับพระอาทิตย์อมอาทิตย์ว่าชื่อเสียงกิตติยศราหูจับอมก็แปลว่ามีเหตุให้เสียชื่อเสียงกิตติยศได้ในช่วงจังหวะตอนนี้เหมือนกับคุณกำลังทำงานได้ดีอะนะแต่มีคนอิจฉาริษยาอะไรอย่างเงี้ยมีนางมารร้ายนะมีตัวร้ายเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณเนี่ยไปตอบโต้นะไปจิกหัวตบโอ้ตายทั้งสองคนเลยเพราะฉะนั้นดวงนี้ต้องเป็นนะกินน้ำส้มแล้วคุณจะดีนะกินน้ำแดงเนี่ยไม่ได้เป็นนางร้ายห้ามเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำตัวน่าสงสารนะและตอนจบเนี่ยพระเอกจะมาช่วยคุณตรงนี้ผมขอการันตีครับมั่นใจแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ในช่วงอายุที่ดีของคุณตอนนี้เนี่ยตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตั้งแต่23เข้ามาแล้วจะได้ดีจริงๆเนี่ยจะมาตอนที่ช่วงอายุ27นะคือตอนนี้เนี่ยของเขาเนี่ยเกิดวันพฤหัสบดีตอนนี้เนี่ยดาวไปสถิตที่ราหูแล้วเข้าที่ราหูนะครับแล้วก็ตอนนี้โดนราหูเนี่ยก็ราหูทับราหูอีกต่อนึงนะครับจะดีจริงๆเนี่ยนะอายุ54ฟ้าจะเปิดหนักเข้าไปใหญ่อันนั้นดีถือว่าดีแล้วเป็นมุมที่ดีกับตัวคุณทำอะไรก็สำเร็จนะชื่อเสียงจะมานะครับคราวนี้พอมันร้ายๆเนี่ยนะครับถ้าทำอะไรแล้วแบบกึ่งๆเทาๆเนี่ยมันก็จะดีเหมือนกันนะแต่มันจะประมาณอย่างนี้นะแต่คงไม่อธิบายอะไรมากคงจะรู้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยทำบุญไหว้พระเนี่ยใส่บาตรพระ12รูปครับนะเอาเลยข้าวกับข้าวข้าว
น้ำดื่มพระเงินพระทองแค่นี้พอแล้วนะครับแล้วถ้ามีโอกาสก็คือไปปิดทองที่ใบพระเสมาพระโพสถเนี่ยจะดีที่สุดเลยนะอันนี้เป็นการแก้กับตัวของคุณเองนะครับจะดีมากๆเลยก็บูชาพระราหูได้ตอนนี้นะบูชาพระราหูได้ขอบรรเทาทุกข์บรรเทาโทษเนี่ยเอาไปพลิกชะตาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับผมครับผมเรียบร้อย2ท่านนะ SMS ไปแล้วนะแล้วถ้าใครอยากจะรู้เรื่องของดวงชะตาอย่างละเอียดละเอียดนะในตอนนี้นะหรือจะละเอียดส่วนตัวก็โทรสอบถามที่อาจารย์พูดได้เลยนะคิวก็จะมีอยู่นะครับสอบถามจะจองคิวก็ได้นะที่เบอร์086นะฮะ885 8087ก็ได้ครับเบอร์ต้องขออาจารย์พูดขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะถ้าขึ้นมาได้ก็ดีจะได้จดได้แล้วก็จะนัดดูเนี่ยถ้าแบบนัดแบบสบายๆแบบไม่กล้าหนีไปไหนนะพฤหัสครับเที่ยงจัดรายการเสร็จดูในนี้เลยจะมีห้องให้ดูด้วยสบายๆนะครับก็พูดคุยกันตรงนี้ดูกันตรงนี้นะครับก็จะได้ชัดเจนในเรื่องของดวงชะตาเหมือนกันเวลาสอบถามนะฮะส่วนจะสอบถามในเรื่องราวของวัตถุมงคลต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของสังฆทานด้วยในเวลานี้นะ0858569592นะครับก็สามารถที่สอบถามได้เหมือนกันนะครับว่าแบบไหนอะไรเนี่ยอาจารย์จะสอบถามจะหาได้ยังไงแบบไหนเรามีอะไรให้เลือกบ้างเรามีจัดให้อยู่แล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากได้นะครับ อย่างท่านตอนต้นครับปางนักปกองค์เล็กๆหาไม่ได้โทรสอบถามเลย0858569592เรามีพระปางนักปกองค์เล็กให้องค์ละ100ไม่แพงนะแล้วก็เลือกมาแล้วเอารุ่นเดียวใช้ได้นะครับเอาไปได้ผลแหละเอาไปลองใช้ดูแต่ถ้าหาไม่ได้ก็หาที่บ้านก่อนตอนแรกหรือไปทำบุญที่ตามวัดตามวานี่ก็ได้แล้วได้เหมือนกันนะครับครับท่านผู้ชมสอบถามดวงชะตาโทรสอบถามได้เลย029423319นะครับ SMS ของเราอยู่หน้าจอแล้ว4642828นะครับเดี๋ยวเราดูครับยังไม่มีใครโทรตอนนี้โทรไม่ติดหรือว่าเกรงใจเนี่ยก็ดูผ่าน SMS ก่อนเพราะหลายๆคนเนี่ยบางทีก็โทรมาก็ต้องบอกตรงว่าหลายๆคนก็เขินกลัวบ้างครับเอ๊ะเขาดุไปหรือเปล่านะไม่น่ากลัวนะแล้วก็ดูกันตรงๆให้กันตรงเลยว่าแล้วเราดูจริงๆเราดูกันแบบตรงไปตรงมาชัดๆนะครับว่ามันเป็นยังไงมันแบบไหนแล้วก็ดูมั่วมั้ยอะไรมั้ยอย่างที่บอกไว้เนี่ยเราเนี่ยอย่างอาจารย์พูดเนี่ยดูจะเป็นแค่ตารางดวงนี่แต่ของผมเนี่ยเขียนคำทำนายไปเลยนะครับเนี่ยอาจารย์พูดให้ดูพิสูจน์เลยว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะไม่เปลี่ยนคำเลยบางคนบอกเฮ้ยนั่นเทียนเมฆขึ้นทำไมถึงต้องอธิบายอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะเราก็พอมีชื่อประมาณหนึ่งแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่ค่อยรู้จักว่าไอ้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราคุยเนี่ยให้คุณนั่งเทียนบอกนั่งเทียนเล่าหรือเปล่านะครับดูผ่านดวงชะตาเราดูอย่างเงี้ยตรงๆดูแบบจริงๆนะครับแล้วก็คำนายของอย่างของผมเนี่ยตัวของเองเวลาผมดูในเรื่องราวของวัตถุมงคลให้ท่านผู้ชมเนี่ยจะใช้เพียงแค่วันกับปีครับความละเอียดมันน้อยวันกับปีแต่แค่นี้มันก็สามารถที่จะดูลักษณะพื้นฐานของนิสัยของคุณได้แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแต่อาจารย์พูดจะดูลึกไปในดวงก็คือใช้เวลาเกิดราศีเกิดลัคนาราศีอันนี้จะดูเป๊ะเลยมันจะออกมาความละเอียดจะมีมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยผมดูกรองแบบหยาบๆแต่ในการที่จะหาวัตถุมงคลติดตัวเนี่ยใช้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าคุณเอาไปใช้ได้ผลแน่นอนถ้าลักษณะนิสัยที่ผมทายเนี่ยแค่สองตัวเนี่ยดูลักษณะนิสัยของคุณอย่างถูกต้องว่ามันใช่ไหมโอ้โหอันอื่นจะเหลืออ่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยราหูเนี่ยแต่ในส่วนของผมเนี่ยขออาจารย์พูดดูว่าเอ้ยมันยังไม่ค่อยดีบอกว่าจริงๆของถ้าเป็นของผมดูเนี่ยช่วงอายุของเขาเนี่ยช่วงนี้ยังไม่ดีต้อง50ไป50กว่าแล้วดีนะครับพ้นไปแล้วเพราะตอนนี้ราหูมันซ้อนราหูแต่ถ้าราหูแล้วมันมีพระรหัสซ้อนมาอันนั้นดีแล้วคือทำอะไรแล้วเนี่ยใช้วาจาใช้ความคิดเนี่ยแม้จะเป็นมุมที่ไม่ดีเขาก็จะได้ดีมีชื่อเสียงปรากฏไกลมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูกันในรายละเอียดอีกทีนึงมาดูท่านนี้ดีกว่านะฮะคุณแพรวนะโอ้โหถามมาเยอะเลยความรักและโชคลาภตกลงจะเอาความรักหรือโชคลาภเลือกเอาสักอย่างได้ไหมเอาเกิดวันพฤหัส29ปี37นะครับปี37นะครับปี37นะครับก็จะเป็นปีจอนะครับใช่ไหมฮะปี37ปีจอถูกแล้วปีจอพฤหัสนะกรกฎาคมอาจารย์ผู้นะคนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมต้องก่อนทีเดียวครับเขาบอกว่าคนที่เกิดปีจอวันพฤหัสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่มีความฉลาดนะครับฉลาดเฉลียวเอาตัวรอดได้เป็นคนที่มีความถนัดมากในเรื่องของเชิงช่างเชิงช่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปซ่อมรถเดินสายไฟหมายถึงว่างานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำด้วยตัวของคุณเองคุณจะมีความชำนาญพิเศษกว่าคนอื่นโดยเฉพาะงานที่คุณสนใจอันนี้จะชัดเจนครับนะครับงานไหนที่คุณสนใจงานนั้นคุณจะมีความชำนาญมากกว่าชาวบ้านเป็นพิเศษและถ้าได้รับการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมากที่สุดของชีวิตเลยอันนี้ชัดเจนเนาะเพราะนั้นเนี่ยถ้าชีวิตของคุณเป็นอย่างนี้แล้วตัวของคุณเองเนี่ยเป็นคนมีนิสัยเนี่ยที่ชอบหาของแปลกๆของใหม่ๆ
นะเข้ามาอยู่ในชีวิตชะตาชีวิตของตัวเองคือชอบหาอะไรที่มันแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในกรอบศีลกรอบธรรมนะครับคนที่เกิดปีจอวันพฤหัสนะครับตัวของคุณแพรวเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าคุณแพรวเป็นอย่างนี้แล้วก็มาดูโชคลาภครับหรือความรักจะเอาอะไรสักอันนึงช่วงนี้นะในพื้นฐานดวงเนี่ยนะฮะถ้าเราดูแบบโดยทั่วไปก่อนปีนี้อายุ20เองครับนะครับ20น้อยมากน้อยมากเกิดไม่ถึงหมื่นวันเลยนะฮะเนี่ยครับเกิดมา 7,600 กว่าวันนะประมาณนี้นะใครรู้บ้างเนี่ยนะเราไม่รู้เราไม่รู้หรอกแต่ประมาณนี้แหละโปรแกรมบอกอย่างนี้นะ 7,621 วันครับมาหลังมันต้องมีแบบฉลองครบหมื่นวันอย่างนี้เนาะมันน่าจะมีแต่มันแต่จริงๆอายุเนี่ยที่มันมีตารางที่ดูในเรื่องของชะตาชีวิตมันมีแค่108เองนะสูงสุดแค่108แต่ว่าในเรื่องของวันก็คือนับตั้งแต่1ขวบก็360วันเนี่ยนะฮะก็นับมาในหลักของโหราศาสตร์ปุ๊บเนี่ยนะคุณแพลวน้องแพลวเนี่ยเกิดราศีเดิมเนี่ยคือราศีกรกฎนะฮะแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดกลายเป็นคนลัคนาราศีกันลัคนาราศีกันวันนี้มาเยอะมากคนที่เกิดลัคนาราศีกันเนี่ยถ้าเราทายตอนนี้ก็คือราหูเนี่ยทับรักทุกคนละว่าตอนนี้ใครดูดวงปึ้งนะก็โดนหมดเนี่ยราหูทับรักอึดอัดทุกข์ใจไม่สบายใจนั้นสิ่งที่เห็นในพื้นฐานดวงตาชีวิตมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวสำคัญเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราหูทับรักเนี่ยถ้าเป็นคนที่อายุมากแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะแต่สมมติว่าถ้าเป็นเด็กที่อายุ20กว่าที่ยังต้องมานั่งเลือกคู่หรือการเลือกแฟนอยู่เนี่ยมันมีโอกาสโดนหลอกลวงได้ใช่เคยฟังเพลงไหมครับรักแท้ในคืนหลอกลวงคุณมีโอกาสโดนรักแท้ในคืนหลอกลวงได้นะอันตรายอย่างเป็นที่สุดแล้วถ้าน้องแพลวเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจไม่มั่นใจเนี่ยต้องถามคนใกล้ตัวคนนี้มันดีไหมนะผมถามพี่วิทย์ก็ได้นะจะดีไหมจะดีหรอไม่ดีนะดีทุกเรื่องเลยคันนี้อันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าช่วงอายุที่เหมาะสมของน้องแพลวนะครับถ้าบอกว่าถามเรื่องคู่เนี่ยนะผมว่าน้องแพลวอย่าเพิ่งคิดเลยใช่ครับทำไมรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอายุ20พอดีใช่ไหม20ครับคราวนี้ช่วงอายุที่มันดีเนี่ยช่วงนี้จริงๆแล้วมันดีในเรื่องของการที่ศึกษาหาความรู้เนี่ย19ถึง22ช่วงเนี้ยเป็นช่วงกอบโกยนะช่วงกอบโกยอะไรคือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยให้ความรักใคร่เราดีมากนะครับเข้าหน้าใครก็ติดแต่ถ้ามาอายุ23ปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเรียนจบพอดีใช่ไหมครับเวลาไปทำงานในช่วงนี้มีโอกาสถูกกลั่นแกล้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเยอะถ้าบอกว่าจะหาคู่จริงๆเนี่ยขออาจารย์ขอทำนายไว้เลยว่าช่วงอายุที่จะได้แฟนตัวตนจริงๆแท้ๆ27ถึง30โอกาสช่วงถึงนู้นจะดีกว่าตอนช่วงนี้ไม่ดีนะครับแต่ถ้าบอกว่าในเรื่องของการงานนี่ถ้าเรียนจบยังไม่รู้นะถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยทำงานถ้าจบแล้วทำงานนะครับเข้างานได้นะแต่ถ้าช่วงอายุ23เวลาไปสอบงานสอบแข่งขันเข้ากับทำงานหาที่ทำงานแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยในช่วงอายุนะนี่พูดถึงสโคปไกลนะช่วงอายุนะแต่ถ้าบอกช่วงนี้ถามช่วงโชคลาภเนี่ยแสดงว่าทำงานแล้วนะแหมถ้าปกติแล้วถ้าถามเรื่องโชคลาภเนี่ยต้องทำงานแล้วบางทีเนี่ยผมดูดวงเนี่ยวันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอย่างนี้เด็กอายุ17 18ก็ซื้อลอตเตอรี่แล้วนะฮะอันนั้นท่านนายกบอกว่า80บาทแล้ว80บาทแล้วซื้อได้แล้วค่ะเยาวชนสามารถจะซื้อได้ซื้อได้แล้วซื้อได้แล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้ค่าขนมเนี่ยวันเป็น100โอ้โหหลายร้อยจริงๆนะนะเด็กมหาลัยเนี่ยวันละ 3-400 ครับครับผมจะบอกให้ว่าผมทำงานอย่างเงี้ยวันนึงอ่ะเล่าให้ฟังเลยนะว่ามันโคตรเหนื่อยเลยคนที่ไม่ทำงานหรือหาเลี้ยงดูตัวเองเนี่ยจะไม่รู้หรอกโคตรเหนื่อยจริงๆเงินทองหายากมากใช้แบบรู้จักคุณค่ามันหน่อยนะครับครับนะเงินทองเนี่ยมันบางคนหาง่ายจริงนะบางคนหายากมากนะครับแต่ถ้าไปเห็นดูคนลำบากอ่ะไม่ต้องเอาแพงๆเป็นหมื่นหรอกนะเอาแค่ 2,000 นี่ก็โคตรยากแล้วโอ้เหนื่อยมากมันมหากาลแล้วนะครับผมแล้วคิดดูเนี่ยใครโชคลาภตอนนี้ได้ดูข่าวไหมฮะครับทำขายลอตเตอรี่เกินราคา80เป็น90บาทโดนเป็น 10,000 บาทโดนปรับอ๋อผมไม่อยากเล่าประสบการณ์เมื่อวานนี้เองครับทำไมฮะโลตัสวังหินเนี่ยทำไมครับลอตเตอรี่ขาย80บาทจริงครับแต่คุณจะซื้อราคา80บาทได้คุณต้องซื้ออีก2ใบหืมซื้ออีก2ใบซื้ออีก2ใบเพื่อแล้วคุณจะได้ราคา80บาท240บาทก็คือเหมือนเหมาใช่แต่เขาคิดบวกเพิ่มอีกประมาณอีก10กว่า20กว่าบาทหนูก็คิดดิแล้วคุณจะเบอร์นี้เนี่ยเขาไม่ให้คุณบอกว่ามีอันนี้เอาไปไม่ได้อันนี้ต้องบวกทิปให้ผมหน่อยนึงโลตัสวังหินเอาละครับนี่เรื่องจริงเลยแต่เขาไม่ขึ้นอะไรแต่ครั้งนี้มันเป็นคำพูดมันต้องเจอรอบซื้อไอ้พวกเนี้ย
มันต้องเจอล่อซื้อคือคุณไปคุยอย่างนี้นะคุณเล่นไม่ได้นะคุณไปทำอะไรเขาไม่ได้ คุณต้องติดกล้องบันทึกเสียงติดกล้องเลยนะกล้องกระดุมบันทึกเสียงแล้วก็ซื้อมันต้องมีภาพและหลักฐานถ้าคุณไม่มีภาพหลักฐานคุณแจ้งความจับเขาไม่ได้ครับนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วพูดอย่างเงี้ยคุณไปลอยๆมาก็ขาย80บาททำไมอย่างเงี้ยไม่ได้คุณต้องมีภาพและหลักฐานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คือบอกกล้องวงจรปิดมันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็กล้องสายลับเนี่ยมันสำคัญมากเวลาจะใช้งานอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาซื้อไม่ได้อะไรไม่ได้นี่อินเน็ก ผมไอ้บ้านน้องผมติดอยู่นะครับก็24ชั่วโมงนะโปรนะแม่ครับเดี๋ยววันหลังเอามาให้ดูเรื่องคงจะเห็นในโฆษณานะครับผมอเอาสรุปง่ายๆว่าน้องอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเลยน้องแพรวอายุ20ตอนนี้อย่าเพิ่งมีเลยอยากจะบอกว่าทำงานก่อนเถอะนะแล้วช่วงชีวิตช่วงนี้อย่าเพิ่งไปคิดว่าใครจะจริงใจหรือว่าจะอะไรกับเราครับเปอร์เซ็นต์พลาดมีเยอะเยอะมากด้วยนะครับรักษาเนื้อหาตัวไปให้อยู่รอดจนอายุ27หรือถ้าเจอคนที่จริงใจกับเราคุณดูยาวหน่อยดูหนังยาวหน่อยเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วก็มันเป็นผลดีกับตัวเรานะครับดูว่าแน่นอนไหมแล้วค่อยตกลงปลงใจอีกทีนึงก็ไม่เสียหายนะอยากรู้ไหมว่าหน้าตาเนื้อคู่คุณเป็นอย่างไรว่าได้เลยใช่ไหมในพื้นฐานดวงเนี่ยนะฮะพอคุณผูกดวงเป็นลัคนาราศีกันเนี่ยดาวคู่ครองเนี่ยมันเป็นดาวอายุครับอายุแล้วอายุเยอะๆนะฮะอายุมากกว่าคุณเนี่ยเอาง่ายๆอาจารย์เอาซะแบบว่าใกล้ตายไหมจะได้สมบัติมันไม่ต้องขนาดนั้นนะฮะเอาพอประมาณนะให้มันอยู่กับเราสัก10ปี20ปีนะประมาณแต่ว่าอาจารย์แบบใกล้ตายแล้วเนี่ยไปป้อนข้าวป้อนน้ำปุ๊บเนี่ยตายเลยได้สมบัติใช่ไหมคะไม่ใช่แต่บอกได้เลยคือได้คนที่มีอายุมากกว่าเราใช่หลายสเต็ปอะเอางี้หลายสเต็ปประมาณนี้แล้วกันนะเอาคร่าวๆอย่างนี้ดาวหน้าตัวจริงดาวคู่ครองอยู่ในภพการเงินอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าคู่ครองเกื้อกูลเรื่องเงินถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเพราะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยนะคนที่มีศักดิ์ศรีเท่ากันเนี่ยอย่าไปมองมันต้องมีศักดิ์ศรีเหนือกว่าต้องเป็นคนมีตังค์มากกว่าใช่ครับอันนี้ถึงจะมองได้แล้วต้องเป็นคนมีอายุมีความคิดนั่นอ่ะใช่อย่าเอาคนหมดอายุมาเป็นคู่นะฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะเอ้าก็คงจะชัดเจนครับดูกันสนุกกันไปอย่างนี้นะชัดเจนไปแล้วนะน้องแพลวนะอ้าวเดี๋ยวถ้ามีสายโทรศัพท์เข้ามาก็บอกแล้วกันนะครับอันนี้น้องชาลิตาไม่น่าน้องแล้วนะชาลิตาคุณชาลิตาดูผ่านได้ไหมก่อนโทรสายสดนะ029423319นะครับแต่ถ้าสอบถามอาจารย์ผู้ที่จะดูดวงเนี่ยโทรจองคิวได้เลยก็เบอร์ขึ้นไปแล้วถ้าอยู่ที่อเมริกาและแคนาดา1800โทรเข้ามาได้เลยนะได้หมดเลยนะครับเนี่ยมีขึ้นอยู่เรื่อยๆเจ้าหน้าที่เขาสลับให้ดูเพราะนั้นเนี่ยคุณก็จดไว้เลยจะจดยังไงคุณจดไว้ในคุณมีเนี่ยอาจารย์ผู้เคยมาที่เป็นสติกเกอร์กระดาษคุณก็จดเบอร์โทรศัพท์เนี่ยไว้เสร็จแล้วคุณก็แปะหน้าจอทีวีของคุณว่าเนี่ยรายการนี้เบอร์นี้เวลานี้ครับแปะไว้เลยนะครับนะโอเคนะทีมงานเขาบอกว่าสงสารนะจ๊ะครับพักทานน้ำก่อนเถอะนะแล้วเดี๋ยวเวลามันมีอยู่ก็มาคุยต่อก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยในรายการเบอร์โทรอยู่ข้างหน้าแล้วนะฮะ1800694545แล้วก็029423319นะครับ Thai Area International นะครับแล้วก็ข้างบนนะอเมริกาแคนาดาโทรฟรีครับโทรฟรีไกลขนาดนั้นยังโทรมาได้แล้วก็ถ้าเขินไม่อยากจะคุยในรายการกลัวถูกซักถูกอะไรนะส่ง SMS มา4642828เนี่ยเหมือนน้องชลิตาเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับชลิตาเลยนะพักสักครู่นึงครับครับผมJoy 4 Color Apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจะว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเอาป่วยได้ฉะนั้นเราอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ FN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากจะทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นคนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึง
นะคะก็จะออกเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้อีกสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า Four Color Apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างมัจฉามุขเครื่องรางพิมพ์ฤทธิ์ทางความเข้าข้องว่องไวไวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาเทวาพิเศษคุณสามวาระวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ร้านค้าเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.com กลับเข้าสู่รายการนะครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวก็มาดูในเรื่องของดวงชะตากันต่อเลยใครที่มีความสนอกสนใจในเรื่องของดวงชะตาเนี่ยสามารถที่จะสอบถามเข้ามาในรายการได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมผ่านโรกุทีวีนะครับโรกุทีวีนี่หลายคนยังไม่รู้จักนะครับก็หลายคนที่ดูผ่านเน็ตอยู่ผ่านมือถืออยู่นะครับโรกุทีวีนั้นเป็นฟิวเจอร์ทีวีหรือว่าเป็นทีวีอนาคตที่ต้องใช้กันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ผ่านระบบเหมือนกับ USB drive นะเป็น HDMI drive เสียบข้างหลังทีวีที่บ้านของคุณนะครับและสามารถที่จะแล้วมันจะกินสัญญาณจาก Wi-Fi นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นระบบทีวีทั่วโลกนะครับในนั้นเนี่ยมี 3-40 ประเทศท่านผู้ชมสามารถที่จะรับชมทีวีต่างประเทศได้ทั้งหมด30กว่าประเทศเลยอย่างน้อยนะครับแล้วก็มีเป็น100ช่องแบบสดๆตรงๆทุกช่องนะครับไม่ต้องไปผ่านอะไรให้มันปวดหัวแล้วก็คือมีรีโมทไปกดเหมือนกับทีวีปกติได้เลยนะครับอันนี้ใช้ได้เลยนะครับท่านที่อยากจะสอบถามนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ที่อเมริกาอยู่ที่แคนาดาสามารถโทรฟรีได้เลย1800 694 5145อยู่ที่เมืองไทยโทร02 942 3319ครับอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ใช้เบอร์นี้เหมือนกันนะครับก็ลองโทรเข้ามาละกันนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยติดตามชมอยู่แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมนะเขินไม่อยากโทรมาอ้าวโทรส่งผ่าน SMS มาได้ที่464-2828 3บาทเท่านั้นเองนะครับก็อัตราปกตินะครับก็ดูดวงในเรื่องของดวงชะตาโหราศาสตร์นะครับครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ถ้าใครสนใจโทรมาได้ก็โทรได้เลยนะถ้ายังมียังไม่มีสายเรื่องอธิบายนิดนึงนะในเรื่องของการทำบุญอย่างที่บอกไว้ครับเคล็ดการทำบุญเนี่ยในเรื่องของความเชื่อนะครับในของการทำบุญเนี่ยตอนในช่วงเวลาเช้าใส่บาตรทำบุญเนี่ยนะมันก็มีหลากหลายกระบวนการวิธีในการที่จะไปใส่บาตรทำบุญนะครับเสริมดวงชะตาของเราซึ่งศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะทำได้แล้วมันก็ทำได้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อที่มีการบันทึกจารึกไว้เป็นวิธีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับตอนเช้าๆท่านผู้ชมใส่บาตรพระกี่ลูกครับหนึ่งลูกหนึ่งลูกสามลูกห้าลูกส่วนใหญ่ก็นิยมเลขขี้นะเจ็ดไม่ค่อยเอานะครับส่วนใหญ่ก็หนึ่งสามห้า
9 7จะเว้นไว้8นะทั้งที่7ก็ใส่ได้จริงๆแล้วใส่จริงความเป็นจริงอ่ะใส่กี่รูปก็ได้ใช่ใส่2รูปก็ได้ครับนะ4รูปก็ได้ครับ8รูปก็ได้ใจกี่รูปก็ได้แต่คราวนี้มันมีกระบวนการวิธีในการใส่บาตรทำบุญเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะครับอันผมที่ผมได้มานั้นเป็นตำราของมอญที่เขาทำกันแล้วก็คือใส่บาตรตามกำลังอายุของเทวดารักษาอายุก็คือครับเทพนพเคราะห์ครับนะครับใส่บาตรตามกำลังนพเคราะห์ก็คือถ้าใครอยากทำง่ายๆก็บอกว่าใส่บาตรตามกำลังวันเกิดนั่นแหละถ้าพอมีกำลังสักหน่อยนะกำลังแห่งเทวดาเนี่ยก็คงจะทราบกันอยู่ต้องบอกว่าไม่ต้องบอกมั้งต้องบอกว่าบอกสิเอาบอกบอกสิผมคนไม่รู้เอ้าอย่างคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีกำลัง6ใช่ไหมก็ใส่บาตรพระไป6รูปรวันจันทร์15ก็ใส่15รูปรอังคาร8ก็ใส่8รูปอย่างเงี้ยนะวันพุธ17ก็17รูปตามกำลังนะครั รบวันเสาร์10ก็ใส่10วันพฤหัส19ก็ใส่19เกิดวันพุธกลางคืนคก็ใส่12ครับนะครับใครเกิดวันศุกร์หนักหน่อย21รูปแต่ถ้าใครไม่รู้ใส่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะหรือถ้าใครใส่ทุกวันใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้คือเป็นการใส่แก้แบบเสริมดวงชะตาของตัวเองเสริมพลังดาวนพเคราะห์ของเรารนะครับซึ่งแต่ละท่านนั้นก็จะมีความต่างกันอยู่ก็ประมาณนี้แหละ89ดวงตรงนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปก็ใส่ตามนี้นะครับในนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่ใส่ไปก็คือมีข้าวสวยอาหารคาวน้ำดื่มพระเงินพระทองหรือว่าพระเครื่องวัตถุมงคลอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาใส่ไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเครื่องประกอบต่างๆอย่างเช่นพรมเช็ดเท้ากระถางธูปขันน้ำมนต์แผ่นทองคำเปลวไปแปะอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นแล้วแต่ประกอบกันแต่ยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่นักเท่ากับคุณได้ไปใส่และอธิษฐานพอใส่เสร็จแล้วอธิษฐานไปอธิษฐานถ้าไปวัดไปวาก็เข้าไปไหว้พระสวดมนต์สักทีนึงครับไม่ต้องใช้หมดยากนะโมตัสสะอิติปิโสแค่นี้ก็พอแล้วนะครับจากนั้นก็ถวายสังฆทานคราวนี้สังฆทานเนี่ยแต่ก่อนนะก็คืออะไรก็ได้นะไม่ใช่เดี๋ยวนี้อะไรก็ได้ไม่ได้นะมันก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเมื่อเรารู้โชคชะตาหรือดวงชะตาหรือเส้นทางชีวิตของเราแล้วเนี่ยนะถ้าเราใส่แบบถูกต้องถูกธีมเนี่ยมันก็เหมือนกับกุญแจลูกกุญแจที่เข้าไปเสียบที่แม่กุญแจแล้วมันสามารถไขออกครับนะมันไขออกเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับลูกกุญแจที่คุณไปเสียบก็คือดวงชะตาเนี่ยไปไขดวงชะตาเนี่ยเปิดดวงชะตาของเราให้เปิดออกนะครับจะขอโชคลาภเงินทองต่างๆมันจะได้ง่ายขึ้นมันจะได้ง่ายขึ้นนะก็ถ้าเปรียบก็เปรียบให้ฟังอย่างนี้ก็คือว่าเหมือนกับแม่กุญแจลูกกุญแจลูกกุญแจก็เหมือนว่าในสิ่งที่เราการกระทำของเราเราหาสิ่งที่ถูกต้องเราหาสิ่งที่ได้เนี่ยมันก็ไปไขแล้วมันก็ไขออกนะครับครับคือถามว่าอย่างอื่นได้ไหมอย่างอื่นก็ได้แต่มันใช้เวลานานไงแต่นี่มันจะใช้เวลาสั้นนะครับใช้เวลาสั้นสักหน่อยนึงอย่างคุณใส่บาตรแบบอย่างที่ผมว่าอย่างนี้นะตามกำลังเนี่ยคือเสริมดวงหนุนดวงชะตาของตัวเองนะและคุณอธิษฐานไปเลยขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยในชาติเนี่ยประสบความสำเร็จมีความมั่นคงมีเงินเป็นทองเปิดโชคเปิดลาภเปิดเงินเปิดทองตรงนี้ไปนะครับอันนี้เนี่ยขอใช้เลยใช้เดี๋ยวนี้เลยนะครับพอใช้เดี๋ยวนี้เลยพอมีแล้วคุณก็ต้องทำบุญด้วยทำบุญเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันพร่องก็เหมือนกับน้ำอ่ะเวลาเราตักมันเต็มโอ่งแล้วล่ะมันจะหมดเราก็ต้องไปขายเปิดก๊อกให้มันเติมให้มันเต็มเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมาครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอได้มาแล้วตรงนี้ก็ไม่ทำไม่อะไรเลยมันก็จะไม่ดีก็คือมันก็จะลดน้อยหลอกถอยลงไปนะครับเพราะว่าน้ำยังมีวันหมดบุญเนี่ยมันก็มีวันหมดเหมือนกันมันก็ต้องสร้างต้องเสริมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครับอย่างช่วงเนี้ยผ่านมาเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี่ยปีนี้ผมก็พยายามที่จะไปใส่บาตรให้ตรงกับวันพระทุกครั้งหรือถ้าไม่ตรงก็ไปใส่วันนึงอะไรเงี้ยชดเชยอย่างงี้นะครับมันก็มีความรู้สึกที่มันดีขึ้นมันมีความรู้สึกสบายอกสบายใจพอเรามีความรู้สึกสบายอกสบายใจสติปัญญามันก็เข้ามาเราก็สามารถที่จะคิดแก้ไขปัญหาหรือว่าทำงานอะไรให้มันดีขึ้นอันนี้มันเป็นตรรกะเป็นจิตวิทยาเลยนะในชีวิตของเรานะครับลองทำดูเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ห่างไกลกับวิทยาศาสตร์มากนักนะครับบางทีเนี่ยคนมองไปในมุมว่าเป็นสิ่งที่งมงายนะแต่เราก็จะไม่ทำอย่างนั้นเราก็จะพยายามทำให้มันให้อิงกับวิทยาศาสตร์ใกล้สุดที่สามารถที่จะพิสูจน์ทราบได้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าคุณไม่ลองก็ไม่รู้ตามคำพระเขาบอกว่าปัดจับตังนะครับรับรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับถ้าคุณไม่ทำคุณก็จะไม่รู้เลยนะครับแล้วชุดสังฆทานนี่เดี๋ยวให้ดูทีนึงว่าอันนี้เนี่ยนะสังฆทานของคนอื่นนะคุณอาจจะได้ยาธาตุนะยาโรคกระเพาะครับนะคุณเห็นประจำนะยาหมองยาดมแต่คุณจะเห็นสังฆทานในนี้ตามราศีเนี่ยคุณจะเห็นเท่าไหร่คุณจะเห็นสายไฟขั้วไฟครับช้อนลูกกุญแจแม่กุญแจ
ปากกาไม้บรรทัดทำไมมันมีนะมันมีเหตุมีผลนะซึ่งเราคงจะอธิบายไม่ได้มันยืดยาวคุณถ้าคุณได้สักชุดหนึ่งเอาไปดูเสร็จแล้วไปดูเหตุดูผลว่ามันเป็นยังไงแล้วคุณลองทำดูทำอย่างนี้นะไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากมายเอาสักเดือนละครั้งเนี่ยใส่บาทสักเดือนละครั้งใส่อย่างเงี้ยใส่ตามเนี้ยเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะครับแล้วก็ไถ่บาทพระเสร็จแล้วก็ถวายสังฆทานครับนะครับสังฆทานที่ผมทำนะอาจารย์ผู้ผมเนี่ยใช้พระ4รูปครับสังฆทาน1ชุดใช้อย่างงี้แล้วก็กรวดน้ำนะฮะแค่นั้นเองนะครับทำไมใช้4รูปเนี่ยโบราณกาลท่านให้ใช้4รูปแล้ว4รูปเนี่ยท่านจะเลือกว่าสังฆทานชุดนี้จะให้ใครอันนี้แบบโบราณนะแล้วถ้าทำได้อย่างนี้จะดีมากเลยผมไปเจอวัดแถบนานแล้วล่ะประมาณสักคลอง3คลอง4แถวลังสิตสมัยก่อนนะเราก็มั่วเข้าไปนะแล้วถวายสังฆทานท่านบอกว่าทำยังทำไม่ได้โยมพระยังไม่ครบเราถึงได้ติ้งไงว่ารูปเดียวรับไม่ได้รูปเดียวคือถวายทานถ้า4รูปถวายสังฆทานอันนี้แบบโบราณเป็นอย่างนั้นครับนะครับแล้วท่าน4รูปแล้วท่านก็ล้อมนะล้อมเสร็จแล้วท่านก็จับผ้าแล้วก็บอกเนี่ย4รูปจะให้ใครเป็นคนถือครองก็ขอให้องค์นั้นรับผ้าไปอันนี้มันแบบโบราณมันจริงนะแล้วถ้าคุณได้สัมผัสเป็นแบบนี้แบบโบราณที่เขาทำกันเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับผมครับนะคงจะชัดเจนไปแล้วนะครับนะมาดูดวงกันต่อดีกว่าท่านที่สนใจจะโทรสอบถามมานะเวลาจะหมดแล้วนะ029423319เดี๋ยวนี้ดูอย่างรวดเร็วนะคุณนครินทร์นะดูให้เร็วเลยปี25อะไร26นะปี2526นะครับปี26ตรงกับปีกุลนะวันที่5พฤศจิกายนปีกุลดวงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับดวงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างดูอย่างรวดเร็วเลยเวลามันเหลือน้อยมากไม่ถึง10นาทีฮะอะไรครับพี่ท็อปวันที่5ตรงกับวันอะไรปีกุลนะครับปีกุลตรงกับวันอะไรจันพูดจันทร์อังคารไม่มีเวลาเกิดไม่มีเวลาเกิดนะอ๋อวันที่5ไม่เป็นไรวันที่5ปีกุลเดี๋ยวดูวันนิดนึงนะฮะปีเกิดวันเวลาไม่บอกมานี่เดี๋ยวมันจะความตรงมันจะน้อยไปนิดนึงนะแต่ถ้าตรงนี้มันจะตรงกว่าเกิดวันเสาร์ครับวันเสาร์โอ้โหปีกุลแล้ววันเสาร์แล้วคนนี้นะครับเรียกว่าเป็นหมูกล้าหาญอดทนนะเกิดปีกุลนะธาตุน้ำนะฮะเป็นคนทำอะไรบุญบาปไหมคนนี้เป็นคนกล้าหาญอดทนทำอะไรบุญบาปไม่ค่อยคิดเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเป็นคนโกรธง่ายหายยากนะบางคนบอกโกรธง่ายหายเร็วคนนี้โกรธง่ายหายยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทำให้ตัวของคุณเองโกรธนะเพราะว่าคุณนะเป็นคนที่ผูกใจเจ็บกับชาวบ้านเนี่ยยาวเลยทีเดียวนะครับครับพื้นฐานของคุณนะแต่เป็นคนที่มีมิตรสหายมากอย่าลืมนะคนโกรธง่ายหายยากเนี่ยเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงครับนะครับทำอะไรมักจะทำแบบใหญ่ๆโตๆอ่ะนะมันได้ชื่อได้เสียงดีนะครับแต่ในมุมเดียวกันเนี่ยความตรงที่เป็นตรงนี้เป็นเพื่อนมากเนี่ยเราก็เป็นคนที่ขี้เกียจเหมือนกันในพื้นของตัวของเขาเองเนี่ยนะครับจะเก็บเงินก็ไม่ค่อยจะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บเป็นของเป็นมรดกเป็นสมบัติไว้อดีหรือว่าถ้ามีเงินมีทองเนี่ยพอจะซื้อเนี่ยคือตัวของคุณเองเป็นหนี้เป็นสินอดีนะคือซื้อของเนี่ยดูกำลังของเรานะว่าเราผ่อนเราจ่ายได้ไหมถ้าเราผ่อนเราจ่ายได้เราค่อยซื้อสิ่งนั้นมาเก็บไว้นะแล้วคนนี้เป็นคนชอบอะไรที่มันใหญ่ๆโตอยู่แล้วนะครับไม่ชอบซื้ออะไรจุกจิกซื้ออะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันนะครับแล้วก็เป็นหนี้ตรงเนี้ยจะเป็นของของคุณเป็นมรดกของคุณเนี่ยคือเก็บเป็นสินทรัพย์ได้แต่ไม่ใช่ตัวเงินนะครับโดยพื้นเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดปีกุลวันเสาร์นะครับคราวนี้ส่วนดวงชะตาเป็นยังไงบ้างดวงชะตานะครับถ้าไม่มีเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นราศีเดิมก็คือราศีตุลตุลต่อไปนี้ก็ดูตุลเหมือนเดิมพอหลังเนี่ยใครส่ง SMS มาถ้ามีเวลาเกิดให้ระบุเวลาเกิดด้วยจะดีนะครับตอนนี้เขาสอบถามเรื่องงานและเงินนะฮะในพื้นฐานดวงเนี่ยพอเกิดราศีตุลปุ๊บเนี่ยราศีตุลเนี่ยมันเป็นตาช่างนะครับนะจะต้องดูว่าตาช่างจะเอียงหรือไม่เอียงนี่ก็อีกเรื่องนึงนะใช่ครับผมแต่ว่าในพื้นฐานดวงเนี่ยหลักของวารสารเนี่ยตอนนี้ถ้าเรามององค์ประกอบในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณเนี่ยในช่วงจังหวะตอนนี้ดาวการเงินโคจรอยู่ในภพมรณะกับดวงชื่อฟังเพราะไหมพิวิทย์อย่างนี้มรณะนะมันฟังดูแล้วไม่ลื่นหูเลยเงินเป็นมรณะเป็นปะเป็นราชาช่วงในตำแหน่งเดียวกันก็แปลว่าต้องยอมเสียไปก่อนนั่นแหละนะต้องยอมเสียเงินไปก่อนก่อนที่จะได้อะไรกลับคืนมาเขาเรียกเป็นตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับเงินต่อเงินณขณะนี้นะพื้นฐานดวงเนี่ยภาวะของแรงกดดันเนี่ยอาจจะเบาบางลงไปบ้างแต่ถามว่าหมดไปไหมก็ยังไม่หมดซึ่งจริงๆล่ะดวงแบบนี้เนี่ยตอนนี้อายุ31ปี31ปี25เดี๋ยวนะ
25262526คืออายุ31ปีประมาณ31ปี30 31ประมาณนะฮะจริงๆเนี่ยองค์ประกอบในขนาดเนี้ยถ้าคุณเราไปมองนะที่จะเป็นในหน้าที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือพื้นฐานดวงเนี้ยจะเป็นมุมที่ดีภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกพันธุกระดุมพระพันธุว่าที่ดินกระดุมพระว่าก่อเกิดได้แปลว่า1มีที่ดินนะครับก็แปลเป็นเงินซะไปทำธุรกิจอาจารย์ยังไม่มีที่จงหาที่หรือทำตัวให้เป็นหนี้อย่างที่พี่วิทย์บอกอาจารย์วิทย์บอกว่าต้องผันตัวต้องทำตัวเป็นหนี้เป็นติ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานดวงที่ดีมันจะก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้ผลประโยชน์หนักตามมาในภายหลังต้องมองอย่างนี้แต่สมมติว่าถ้าคุณนั้นเนี่ยไม่คิดไม่ทำอะไรเลยดูเอื่อยเฉยๆเรื่อยๆก็จะไม่มีอะไรเนี่ยเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยราชาโชคเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเปรียบประดุจพระราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยอาจจะมีคนมาประเคนให้คุณเนี่ยแต่สมัยนี้นะมันไม่ใช่สมัยแบบนะยศศักดิ์แบบนั้นนะครับมันไม่มีละเพราะฉะนั้นเนี่ยราชาโชคสมัยนี้แปลว่าถ้าคุณดิ้นรนแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่องทางที่โรยด้วยกีบกุหลาบเตรียมพร้อมไว้สำหรับคุณแต่สมมติว่ามีทางให้คุณเดินแต่คุณไม่เดินเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนึกออกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะก่อเกิดเงินทองรายได้เข้ามาลองมองดูอสังหาริมทรัพย์ถ้ามีอสังหาริมทรัพย์ไปแปลเป็นเงินทองมาลงทุนซะถ้ายังไม่มีเต็มตัวทำตัวให้เป็นหนี้นะจะเป็นอะไรที่โอเคกับตัวคุณเมื่อคุณเป็นหนี้ภาวะของความรวยเงินทองก็จะมีเข้ามาตามมาในภายหลังอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีมั่นใจนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยของคุณเนี่ยตั้งแต่29ขึ้นมาจนถึงอายุ32เนี่ยช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มันดีนะแต่ว่ามันมีเรื่องไม่ดีแซมๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเกณฑ์ดีแต่ว่าต้องให้ระวัดระวังจริงๆในช่วงตั้งแต่อายุ33ถึง36ช่วงนี้ครับมามันกรอบใหญ่ๆในชีวิตเนี่ยมันจะตกมันจะเข้าไปที่ราหูแล้วช่วงนี้ให้ระมัดระวังมากเลยจะถูกคนอาจจะเรื่องของการถ้าลงทุนกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยถูกโกงถูกหักหลังนะฮะในช่วงในชีวิตอย่างเงี้ย33ถึง36เนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนถ้าเรื่องของการลงทุนนะแต่ถ้าไม่เรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกกลั่นแกล้งครับนะครับการระวังนี้เนี่ยเรื่องนี้ถ้าคุณมีความระมัดระวังมีความรอบคอบในการลงทุนครับไม่ค่อยมีปัญหาหรอกก็คือจากหนักมาเบาแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรไม่ใช่ว่ามันไม่มันเป็นเรื่องไม่ดีก็จริงแต่ว่าเรื่องไม่ดีตรงนี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพื่อที่ให้คุณจะทำชีวิตให้ดีขึ้นนะในโอกาสต่อไปมันเป็นประสบการณ์ที่คุณจะต้องผ่านต้องเจอแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องเจอแต่ถ้าเจอแล้วมันดีคุณก็ต้องเผชิญกับมันแล้วก็ฝ่ามันไปให้ได้และถ้าคุณฝ่ามันไปได้ความสำเร็จมันอยู่ข้างหน้าที่คุณจะไปคว้าเอาเป้าหมายที่คุณจะวางไว้นะครับครับอย่างที่อาจารย์ที่ผมบอกที่อาจารย์ผู้บอกไว้นะครับของตัวคุณเองนั้นเป็นเงินสดมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือแต่ถ้ามันมีเข้ามาก้อนหนึ่งเมื่อไหร่คุณก็ลองดูว่าคุณอยากได้อะไรครับไปเอาสิ่งนั้นแล้วมันเป็นหนี้พอเป็นหนี้เสร็จแล้วมันมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแต่อย่าไปรับเกินตัวรับในมุมที่มันสามารถที่จะจ่ายในสามารถที่จะรับผิดชอบได้ครับมันจะผ่านไปได้แล้วมันจะเป็นสินคือกลับร้ายให้กลายเป็นดีกลับมาครับอันนี้เป็นสิ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหนี้บางอย่างไม่ดีเป็นหนี้บางอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยของคุณเป็นมุมที่เป็นหนี้แล้วจะดีใช่นะครับให้ทำลองดูตามนั้นลองง่ายๆหน่อยก่อนนะครับผมเอ้านะถ้าบูชาเนี่ยตอนนี้เนี่ยบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าช่วง33เมื่อไหร่บูชาพระราหูดีมากเอาไปพลิกชีวิตของคุณได้เลยนะครับในมุมไม่ดีนั้นสามารถที่จะขอพรได้องค์พระราหูนั้นอย่าลืมว่าท่านเป็นอุปราชของท้าวกุเวนผู้ดูแลขุมทรัพย์ขอเงินขอทองขอโชคขอลาภก็ขอพระราหูได้ขอท้าวกุเวนได้นะครับครับเรียบร้อยชัดเจนนะครับทวนเวลาหมดพอดีครับนะเวลาหมดเวลาเลยนะครับวันนี้นั้นก็ดูไปได้หลากหลายท่านเหมือนกันนะครับโทรเข้ามาก็มีนะครับสอบถามผ่านเฟซก็เยอะนะครับสัปดาห์หน้านี้ก็คงจะมีมากันมากมายก็โทรจองคิวอะไรกันได้ก่อนอยากจะดูดวงอาจารย์ผู้ก็โทรสอบถามที่เบอร์ของอาจารย์ผู้ได้เลยดูดวงในรายการก็โทรในรายการได้เลยครับคืนนี้ในค่ำคืนนี้มีอีกหนึ่งรายการนะครับรายการที่จะมาในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาจับกระสายพระนะครับวัตถุมงคลต่างๆมากมายท่านผู้ชมได้เรื่องสารการสะสมกันนะครับครับตั้งแต่เวลา 21:00 นเป็นต้นไปกับผมวิทยาโกศินนะครับแล้วก็วันนี้ในการศรัทธาพลิกชะตาชีวิตนะครับนะโดยผมวิทยาโกศินครับครับและผู้พุทธสารครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนติดตามรายการของเราได้นะครับทุก 10:00 นะ 10:00 นนะในเวลาไทยทางช่อง8 TCC ของเรานะครับวันนี้ขอท่านมีความสุขครับแล้วก็โชคดีทุกท่านเลยต้องลาไปก่อนพบกันใหม่พระรหัสสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ